ีนกำแพงสองนี้ป่ะมาเนี่ยได้ไปหาแถวเนี้ยมันจะมีของเนี้ยแล้วก็ไว้เนี้ยแล้วก็เราก็เอาของพวกเอหัวทรายหัวเซยทับๆไปค่ะก็ไม่ว่าเขาคงไม่สนใจเราพวกอุปกรณ์ขายปลาเขาอะเขาคงไม่นึกว่าเขาจะมาอะไรกันขนาดนี้หรือขนาดนี้เพราะข่าวที่แล้วเขาเข้ามาก็ไม่ได้มาลื้อข้างล่างไงฮะพ่อฟองกี่บาทพ่อปีห้าบาทคือห้าบาทคือห้าบาทได้ยังอื่นหายไหมครับเงินค่ะข้างนอกเดินกำลังเลือกเลยนี่กำลังเลือกเลยแต่หนาหนาวเงินล็อกแจมันดึงออกเลยรู้ว่าต้องแจมด้วยไหมต้องแจมด้วยข้างหลังตัดของเดิมผมตัดอยู่จากข้างหลังใช่ไหมจากบ้านข้างหลังผมก็เลยนะนี่เลยแล้วเราแล้วเมื่อที่แล้วเราก็ไม่มีกล้องเลยไม่มีค่ะก็จะติดนะคะว่าชี้ที่ไหนครับขาชี้ที่ไหนนี่ค่ะนี่ค่ะเขาใส่กล่องนี้ไว้ไหมครับเนี่ยเราไว้ในกล่องไว้ในเราไว้ยังหนักแต่คือคุณป้าเอาทองลงมาใส่ตรงนี้อ่ะเรามาใช้ตรงนี้แต่ไอ้ขโมยเนี่ยมันเอาอันนี้ไปด้วยไปมาแล้วพอดีประมาณตีกว่าตีมากกับตีห้าแล้วก็มีเสียงใกล้ๆทุกคนเดินเบิร์ดเดินทำไมมาเก็บไว้ในตู้อย่างนี้ได้ฮะไว้ในเนี้ยฮะเราก็คิดว่าแบบนี้คงจะไม่สนใจเอาของพวกค้าขายเนี่ยทับไว้เลยรู้อีกนะยังรู้ได้ยังไงฮะมันลื้อหมดเลยเนี่ยฮะเนี่ยฮะลื้อหมดเลยเนี่ยเนี่ยลื้อหมดเลยเนี่ยกองมากองนอกหมดเลยเนี่ยก็อย่าเพิ่งไปแตะอะไรตรงไหนนะครับเนี่ยหักลื้อหมดเลยค่ะเนี่ยมันมาที่นี่เหรอมันมาจากข้างล่างมาโอ้ขึ้นมาเนี่ยทางเข้าหน้าต่างอะน่าจะไม่มันวางอยู่อย่างนี้เหรอฮะใช่แล้วมันกองแบบนี้ลูกพ่อมาจับมาเลือกมาดูนี่ผมให้ลูกสาวไว้ไงนี่เป็นแค่เข้าเนื้อครับตัวทอดเนี่ยก็มาเรียงอย่างนี้ผมมาดูก็ใส่กุญแจไว้3ใส่ไว้3ดอกนะใส่กุญแจไว้เหมือนเดิมนี่ตัวนึงโอ้โหเอาออกหมดเลยหลังเรากุญแจมันมีบันไดนะปีนขึ้นมาใช่ไหมเอาอย่างนี้ใส่ไว้ครับเนี่ยนี่ลุงนี่งานทองไปใส่ในนี้ฮะแล้วครั้งนี้เจอถุงมืออีกแล้วครั้งที่แล้วเจอถุงมือตกตรงไหนครับเนี่ยตรงนั้นนะที่สีฟ้าเราก็ได้ยินเสียงเดินนะคะครับตอนเรานอนอยู่ก็เอ้ยบอกนิดทำไมข้างบนลูกมันเดินทำไมเบิร์ดมันเดินทำไมกันนักกันหนาก็เลยโทรขึ้นเบิร์ดก็บอกโทรนี่เขาบอกโทรไปหาดูก็เลยโทรไปเบิร์ดก็บอกเมียเขาเดินมอสเดินก็เลยเออนี่ลูกชายว่าเอ๊ะทำไมเดินทำไมนี่เขาก็เลยสงสัยไงฮะก็เลยมาเปิดผ้าม่านดูห้องพี่สาวเอาไม่ห้องพี่สาวเปิดประตูก็ถามแม่ว่าแม่ห้องไม่เปิดประตูห้องพี่นุ้ยเปล่าบอกไม่ได้เปิดวันนี้เขาก็ตกใจนะฮะเขาก็เลยค่อยๆออกมาดูกันสรุปแล้วคนร้ายงัดเข้ามาจริงๆนะคะรู้ตอนประมาณนั้นนะคะประมาณตีสี่กว่ากับตีห้าแล้วค่ะได้ยินเสียงเดินตอนลูกสาวไม่อยู่